สวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาของททบ5กันนะครับเราจะเริ่มกันด้วยบาสเกตบอล NBA ซึ่งฤดูกาลนี้ก็ได้แชมป์แล้วครับเป็นดัลลัสแมเวอริกครับก่อนที่จะลงแข่งรอบชิงชนะเลิศเกมที่6ในอเมริกันแอร์ไลน์อารีนาของตัวเองเดอะเวนเวทกับเพื่อนร่วมทีมไมอามิฮีทในชุดขาวก็ยังคงมั่นใจว่าจะตามตีเสมอดัลลัสแมเวอริกได้โดยฮีทนั้นตามอยู่2ต่อ3เกมแต่สุดท้ายเป็นดัลลัสแมเวอริกที่รับความผิดหวังจากการแพ้ฮีทในนัดชิงชนะเลิศเมื่อปี2006ได้สำเร็จโดยชนะไป105-95คะแนนปิดซีรีส์ด้วยชัยชนะ4เกมต่อ2เจอสันเทอรี่ทำสูงสุด27คะแนนส่วนเดิร์กโนวิสกี้ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นทรงคุณค่าทำไป21คะแนนและ11รีบาวด์ได้11รีบาวด์นะครับขณะที่ริคคารายนั้นเป็นคนที่11ในประวัติศาสตร์ NBA ที่ได้แชมป์ทั้งสมัยเป็นผู้เล่นและโค้ชซึ่งล่าสุดนั้นทีมแชมป์ NBA ก็เดินทางกลับถึงถิ่นแล้วมาร์คคูบันเจ้าของทีมนำถ้วยแชมป์เดินทางออกมาจากเครื่องบินเป็นคนแรกครับตามมาด้วยโนวิสกี้กับถ้วย MVP ครับมีแฟนๆมารอรับที่สนามบินแม้ว่าอากาศจะร้อนถึง32องศาเซลเซียสก็ตามนะครับจากบาสเกตบอลมาต่อกันด้วยฟุตบอลครับฟุตบอลคอนคาเคฟโกลด์ครับครั้งที่21ที่สหรัฐอเมริกานะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นเป็นเกมนัดสุดท้ายในกลุ่ม B ที่ Red Bull Arena Stadium ในรัฐนิวเจอร์ซีย์กัวเตมาลาแชมป์ปี1967ในชุดขาวเอาชนะเกรนาดา4-0โดยได้ประตูจากโฮเซ่เดลอาคิรานาที16มาโกบัปปานาที22คาร์ลอสรูอิสนาที54และคาร์ลอสกายาโดนาที59ชัยชนะนัดนี้ทำให้กัวเตมาลายังมีลุ้นที่จะเข้าเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะทีมอันดับที่3ที่ดีที่สุดซึ่งมีโควต้าให้อีก2ที่ครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องรอลุ้นผลจากการแข่งขันของกลุ่ม C ซึ่งจะลงสนามกันในวันพรุ่งนี้ด้วยครับขณะที่เกรนาดานั้นตกรอบตามคิวบาไปอีก1ทีมหลังจากที่แพ้รวดทั้ง3นัดครับคู่ต่อมานั้นเป็นเกมในกลุ่ม B เช่นกันจาเมกาในเสื้อสีเขียวชนะฮอนดูรัสแชมป์ปี1981บุญวิทย์1-0จากประตูที่ไรอันจอนสันทำได้นาทีที่36นะครับจาเมกาเป็นแชมป์กลุ่มเข้ารอบไปรอพบกับทีมอันดับที่2จากกลุ่ม Cส่วนฮอนดูรัสนั้นจบด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่มเข้าไปพบกับคอสตาริกาซึ่งได้อันดับที่2ในกลุ่ม A นะครับสำหรับในกลุ่ม C ซึ่งยังมีลุ้นที่จะเข้ารอบนะครับทั้งปานามากับเจ้าภาพสหรัฐอเมริกานั้นมีแคนาดาอีกทีมครับก็จะลงเตะกันนัดสุดท้ายในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ครับโดยแคนาดาจะพบกับปานามาเวลา6นาฬิกาต่อด้วยกัวเดรูปพบกับสหรัฐอเมริกาในเวลา8นาฬิกาครับนั่นก็คือข่าวกีฬาของททบ5ในช่วงนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะคะประจำอังคารที่14มิถุนายน2554ค่ะค่ะขอประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องสำหรับท่านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในปีนี้แต่ว่าไม่สามารถไปใช้สิทธิ์วันที่3กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเลือกตั้งได้ท่านสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้แต่ว่าจะต้องไปลงทะเบียนที่เขตนะคะโดยหมดเขตนั้นวันที่17เพราะฉะนั้นยังมีเวลาอยู่นะคะโดยท่านต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัตรที่ราชการออกให้ไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่หรือว่าพาสปอร์ตไปด้วยสำหรับพนักงานบริษัทต้องมีใบรับรองด้วยนะคะยืนยันว่าท่านเนี่ยไม่ต้องปฏิบัติงานในวันที่3จึงจะสามารถลงทะเบียนได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็ฝากกันมานะคะเหลืออีกเวลา3วันเท่านั้นที่จะหมดเขตการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าค่ะค่ะสำหรับหัวข้อ SMS ที่เราอยากชวนแสดงความเห็นกันวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการหาเสียงของบรรดาผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆนะคะอยากให้แสดงความเห็นเข้ามาว่าณวันนี้เนี่ยท่านได้ทราบข้อมูลหรือว่านโยบายที่เป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะคะก็อยากจะให้บรรดานักการเมืองนั้นลงไปหาเสียงในพื้นที่ในลักษณะอย่างไรบ้างนะคะก็ส่งมาร่วมแสดงความเห็นกันได้ค่ะที่หมายเลข4838777ค่ะวันนี้เราจะเริ่มกันที่บรรยากาศของการลงนามถวายพระพรที่โรงพยาบาลสิริราชกันก่อนนะคะซึ่งมีคณะบุคคลและประชาชนค่ะไปร่วมลงนามถวายพระพรกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยบรรยากาศที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชนะคะก็มีคณะบุคคลและประชาชนจากหลากหลายพื้นที่ค่ะเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่องนะคะอาทิคณะมูลนิธิรุ่งเรืองธรรมอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรากองพันทหารที่1กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์จังหวัดปราจีนบุรีเทศบาลตำบลหน้าพระรานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีคณะลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาติโรงเรียนไตรรัตนารามเขตบางเขนคณะเยาวชนจากจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสที่เข้าร่วมโครงการรวมใจไทยเป็น1รุ่นที่7ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโพกรวมอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีข้าราชการและลูกจ้างกรมแพทย์ทหารเรือกองทัพเรือและคณะนาฏศิลป์จากกรมศิลปากรค่ะอ
การเลือกตั้งครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคนไทยทุกกลุ่มแม้แต่คนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศก็มาลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมากเป็นประวัติการนะคะแต่ว่าการแข่งขันในศึกเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะที่นับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้หลายคนกังวลว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรอาจเป็นช่องโหว่ให้เกิดการโกงการเลือกตั้งได้นะคะติดตามได้จากรายงานจากคุณดารินคล่องอัครค่ะในขณะนี้นะคะมีคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศมากถึง1ล้านคนค่ะและในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก็มีการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมากถึง 149,000 คนค่ะซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าการเลือกตั้งในปี2550อยู่ 80,000 คนนะคะแต่ก็มีความวิตกกังวลค่ะว่าจะมีการทุจริตเลือกตั้งจากคะแนนเสียงเหล่านี้ซึ่งจะส่งมาทางไปรษณีย์ค่ะขณะนี้คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศที่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรใน66ประเทศมียอดเพิ่มขึ้นกว่าการเลือกตั้งในปี2550ถึงกว่า175ซึ่งสะท้อนความตื่นตัวทางการเมืองของคนไทยในต่างแดนได้ดีค่ะคนไทยกลุ่มนี้สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่12ถึง26มิถุนายนโดยสถานทูตจะเป็นผู้จัดการเลือกตั้งให้ประเทศที่มีผู้ขอเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมากที่สุดก็คือสิงคโปร์เขตปกครองพิเศษไทเปในไต้หวันและนครลอสแอนเจลิสของสหรัฐอเมริกาขณะที่กรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ด้านบริหารการเลือกตั้งมั่นใจว่ามาตรการและความเข้มงวดของกกต.สถานทูตและสถานกงสุลจะทำให้การเลือกตั้งเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมได้ก็จะเห็นด้วยว่าขั้นตอนการส่งบัตรเนี่ยนะฮะก็มีกรรมการกำกับนะฮะทั้งฝ่ายของกระทรวงการต่างประเทศเจ้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้งและเจ้าที่ตำรวจนะจะกำกับนะฮะแล้วส่งเนี่ยส่งโดยมีการกรรมการซีนนะฮะสิ่งที่ส่งไปทางถูกเมงทูตนะฮะกำกับส่งถึงการการบินไทยส่งนะฮะเมื่อไปถึงที่สถานทูตสถานกงสุลใหญ่ต่างๆเนี่ยเขามีกรรมการตรวจรับนะฮะคือขั้นตอนนี้จะมีการตรวจเช็คโดยตลอดนะไม่สามารถที่ว่าจะทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องได้นะฮะหลังบัตรลงคะแนนทั้งหมดเดินทางมาถึงประเทศไทยก็จะถูกส่งไปเก็บรักษาที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดที่เตรียมความพร้อมและมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีก่อนที่จะคัดแยกบัตรลงคะแนนไปตามหน่วยเลือกตั้งที่ผู้ลงคะแนนมีชื่ออยู่เพื่อที่จะนับรวมกันในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมหลังปิดหีบเลือกตั้งพร้อมโดยตลอดการขนส่งจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางควบคุมความปลอดภัยของบัตรเลือกตั้งจนถึงจุดหมายปลายทางขณะที่รถของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดทุกคันจะมีการติดตั้ง GPS ที่สามารถตรวจสอบพิกัดการเดินทางได้ตลอดเวลาหากออกนอกเส้นทางโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลจำนวนการส่งบัตรในแต่ละพื้นที่ว่าจะตรงตามจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้อีกด้วยคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทั้งหมดจะถูกส่งกลับมาที่กกต.ภายในวันที่29มิถุนายนนี้นะคะจากการเลือกตั้ง3รูปแบบค่ะก็คือการเลือกตั้งที่สถานทูตการเลือกตั้งทางไปรษณีย์และการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งสัญจรนะคะแม้ว่ากกต.นั้นจะยืนยันว่าจะสามารถดูแลการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้อย่างโปร่งใสแต่คนไทยทุกคนก็จะสามารถช่วยกันที่จะดูแลไม่ให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีการทุจริตเลือกตั้งได้ค่ะในช่วงนี้ทุกภาคของประเทศนะคะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมนะคะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะมรสุมที่ว่าในครั้งนี้นะครับก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงนะครับซึ่งตอนเริ่มต้นรายการเราได้พูดถึงว่าภาคใต้มีการเตือนไปแล้ว3จังหวัดนะครับซึ่งหนึ่งในจังหวัดนั้นก็คือจังหวัดระนองตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่มเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงนี้ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตแม้ว่าตอนนี้จะมีท้องฟ้าโปร่งแต่ว่าคลื่นลมที่นั่นเริ่มแรงขึ้นสภาพอากาศโดยทั่วไปในจังหวัดภูเก็ตยังคงมีท้องฟ้าโปร่งใสมีเพียงบางพื้นที่ที่มีฝนตกแต่ว่าไม่มากนักหลังจากที่เจ้าหน้าที่ออกมาเตือนให้ประชาชนในแถบฝั่งทะเลอันดามันเตรียมรับมือกับปริมาณฝนที่อาจจะตกหนักในอีกไม่กี่วันข้างหน้าส
่วนที่จังหวัดระนองนายวัญชาติวงชัยชนะผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเตือนให้ประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินโคลนถล่มใน5อำเภอกว่า80หมู่บ้านเพิ่มความระมัดระวังหลังจากที่ได้รับคำเตือนว่าจะมีฝนตกหนักมากในวันที่16มิถุนายนนี้ในจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสอดคล้องกับนายรอยนจิตดอนผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรที่แสดงความเป็นห่วงจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักมากที่สุดในระหว่างวันที่17ถึง18เดือนนี้ก็คือจังหวัดระนองซึ่งจะรุนแรงกว่าครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับจังหวัดจันทบุรีและตราดที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกันตั้งแต่วันที่16ถึง18นี้นอกจากนี้ยังแสดงความเป็นห่วงพื้นที่ในแถบจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างติดริมแม่น้ำโขงเนื่องจากเขื่อนรองรับน้ำได้น้อยคาดว่าต้นข้าวที่กำลังตั้งท้องอาจจะเสียหายทั้งหมดขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยในช่วงนี้จะทำให้ทั่วประเทศมีฝนหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดชุมพรระนองและพังงาคลื่นสูง 2-3 เมตรประชาชนบริเวณด้านตะวันตกและภาคตะวันออกให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนที่มีกำลังแรงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าสู่ชายฝั่งด้วยธ.ก.ส.เตรียมเสนอรัฐบาลใหม่นะคะให้ตั้งกองทุนดูแลราคาของสินค้าเกษตรที่มีความผันผวนมากในขณะนี้ค่ะโดยที่เบื้องต้นนั้นตั้งเป้าหมายให้เกษตรกรเข้าร่วมร้อยละ10จากเกษตรกรทั้งหมดค่ะรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยธ.ก.ส.กล่าวว่าได้ศึกษาการจัดตั้งนะคะกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลราคาสินค้าให้รัฐบาลใหม่ซึ่งเงินในกองทุนนี้จะถูกนำมาใช้ทันทีหากว่าราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเบื้องต้นจะนำสินค้าที่มีราคาผันผวนเข้ามาร่วมค่ะก็คือข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังก็คงจะต้องมาดูนะครับว่าแนวโน้มของราคาสินค้านะครับจะมีเสถียรภาพมากน้อยแค่ไหนถ้ามีเสถียรภาพมากเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็ราคาพืชผลการเกษตรไม่ผันผวนมากนักเนี่ยความเป็นไปได้ของกองทุนนี้ก็น่าจะมีสูงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรในอนาคตด้วยนายมนชัยพินิจจิตสมุทรอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าแนวทางการจัดตั้งกองทุนควรใช้กับสินค้าเกษตรที่มีราคาขึ้นลงตลอดเวลาเพราะหากเป็นสินค้าที่มีราคาสูงตลอดจะทำให้เกษตรกรเสียเปรียบในการจ่ายเงินเข้ากองทุนแต่หากสินค้ามีราคาตกต่ำก็ทำให้เงินในกองทุนไหลออกกลายเป็นภาระของกองทุนได้ทั้งนี้เชื่อว่าจะใช้เงินบริหารจัดการไม่เกินปีละ100ล้านบาทและมีเป้าหมายให้เกษตรกรเข้าร่วมร้อยละ10ของเกษตรกรทั้งหมดและจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ5ต่อปีขณะที่รัฐบาลนั้นจะต้องสมทบเงินเข้ากองทุนประมาณ 4,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ย40ล้านบาทต่อปีค่ะราคาของทองคำในช่วงนี้นะคะปรากฏว่าปรับตัวลดลงค่ะพร้อมๆกับราคาของน้ำมันด้วยนะคะเราไปตรวจสอบราคาของทองคำล่าสุดกันนะคะทองคำในต่างประเทศค่ะปรับตัวลงมา13ดอลลาร์60เซนต์นะคะปลายปิดที่ 1,515 ดอลลาร์60เซนต์ต่อ1ออนซ์ค่ะมีความกังวลเรื่องของทั้งเงินเฟ้อนะคะและปัญหาของเศรษฐกิจทั่วโลกที่เริ่มชะลอตัวลงมาค่ะทองคำแท่งในบ้านเราปรับตัวลดลงนะคะขายออกบาทละ21,950 บาทค่ะทองรูปพรรณนั้นอยู่ที่22,350 บาทค่ะ